สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มารีวิวเกมเป็นครั้งแรกนะครับก็เกมนี้คือเกม Tomb Raider ครับสามารถซื้อได้ในสตรีมครับราคา400กว่าบาทแต่ถ้าเกิดอดใจรอหน่อยตอนลดก็มันจะเหลือประมาณ150กว่าบาทนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็คุ้มค่าที่จะซื้อมาเล่นอยู่เหมือนกันนี่เป็นฉากแรกๆนะครับที่ประทับใจคือนางเอกสามารถช่วยได้แต่ไม่ช่วยครับนี่นางเอกมีปืนด้วยไหมเนี่ยต่อกันเลยเกมนี้นะครับนางเอกต้องลุยน้ำครับเสี่ยงตายทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะไปหาสัญญาณบีบีเอาจริงมันเหมือนเกมเก่าอยู่เกมนึงครับนั่นคือเกมเบปซี่แมนครับถ้าเกิดคนที่อายุเยอะหน่อยนี้อาจจะเคยเล่นก็มาเข้าเรื่องเกมกันเลยดีกว่าครับเกมนี้นี่ค่อนข้างจะลุยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าสมมติคนที่ชอบเรื่องผจญภัยแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยครับน่าจะโอเคเหมือนกันก็แต่ฉากตายนี่ยากสยองอยู่ครับซึ่งมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เล่นนะครับในเกมแต่ถ้าเกิดตอนหลังๆนี่บางคนก็อาจจะคิดว่าซ้ำๆนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับโดยพวกในเกมนี้ก็มีอยู่3พวกด้วยกันนะครับมีนินจาญี่ปุ่นพวกนางเอกแล้วก็พวกคนที่อยากออกจากกองนี้ครับโดยแต่ละคนก็มีจุดประสงค์ค่อนข้างแตกต่างกันไปบางส่วนของเกมนะครับก็ยังไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ครับเช่นยืนอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่มีใครเห็นเลยอีกส่วนนึงที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับก็คือตัวบอสของเกมนี้ครับซึ่งเป็นเจ้าหญิงเดี๋ยวมาดูกันบ้างก่อนดีกว่าว่าความจริงแล้วเจ้าหญิงมันสามารถทำอะไรได้บ้างคือไอ้ตัวเจ้าหญิงนี้นะครับสามารถสร้างพายุได้แล้วก็อยู่มาเป็นร้อยปีนะครับรอสายเลือดตัวเองกลับมาครับเพื่อที่จะได้คืนชีพตัวเองแล้วก็สามารถสร้างฟ้าผ่าได้ครับแรงขนาดที่ภูเขาถล่มแต่ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากกิ่งไม้ได้โดยส่วนตัวครับอยากจะแนะนำเกมนี้สำหรับคนที่ชอบบูบูครับแล้วก็ชอบการผจญภัยครับเกมนี้ก็จะคือมันไม่ได้เดินซ้ำไปทางเดิมอะไรประมาณนี้ครับแต่ส่วนที่ผมคิดว่าต้องปรับปรุงก็คือบางจุดของเกมอะครับมันไม่มีการบอกว่าจุดไหนต้องทำยังไงถึงใช่เราจะสังเกตได้ก็เถิดแต่ว่าบางทีก็ยากแล้วก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับอย่างเช่นจุดนี้มันมีคนหลายคนครับไปเสิร์ชหา YouTube ครับว่าต้องทำยังไงก็คือมันต้องกระโดดเกาะตรงราวนะครับซึ่งสังเกตค่อนข้างยากเหมือนกันการสู้กับบอสครับมันเป็นแพทเทิร์นเดิมครับมีบอสใหญ่อยู่2ตัวซึ่งก็เหมือนเดิมครับต้องยิงแล้วก็วิ่งเข้าไปฟาดซึ่งตอนแรกผมไม่รู้ว่าต้องฟาดครับเพราะมันไม่บอกไว้ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันครับแต่พอรู้แล้วยังไงก็สบายเกมนี้มีกิมมิคอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการล่าสัตว์ครับก็จะได้ของมาโดยรวมแล้วผมให้เกมนี้8คะแนนเต็ม10นะครับเพราะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอาจจะเป็นบั๊กบ้างหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่เพียงพอแต่ที่ชอบก็คือเกมนี้มียิงธนูครับมีโดยส่วนตัวเลยก็เหอะเกมนี้ค่อนข้างตื่นเต้นครับแต่บางทีมันตื่นเต้นจนผมรู้สึกว่ามันเฉยๆไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับรอตอนลดก็เล่นก็คุ้มดีครับจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกมครั้งแรกเป็นยังไงก็ติชมกันได้นะครับผมจะรอดูคอมเมนต์ส่วนคลิปที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปครับถ้ายังไงก็ติดตามชมอย่าลืมกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดส่วนเกมแรกก็ยังทำอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีแจกด้วยจะแจกอะไรก็ต้องติดตามชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ